ดูปัจจุบันนี้เข็มแล้วลองไปตรวจสองครั้งให้ก่อนเก็บภูมิแพ้ตอนนี้คนเป็นภูมิแพ้เยอะเหลือเกินค่ะอาจารย์คะมันสามารถแบ่งอาการได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นอาการทางเดินหายใจคือจามบ่อยแล้วถ้าเกิดเป็นผิวหนังล่ะคะอาจารย์แพ้ชนิดรุนแรงที่เป็นน้ำเลือดเสียทั้งตัวเพราะนั้นอาการภูมิแพ้สามารถเป็นได้ทั้งทางเดินหายใจทั้งผิวหนังทางเดินอาหารล่ะคะอาจารย์แพ้อาหารนี่รุนแรงเพราะว่าปริมาณนิทานเนี่ยมันเยอะแสดงว่าคำว่าภูมิแพ้สามารถนำไปสู่อาการที่ทำให้เราเสียชีวิตได้เลยในบางคนในบางคนใช่บ้านประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยสวัสดีค่ะเจอกันกับบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยนะคะและแน่นอนเจอหน้ากันแบบนี้จะเอาเรื่องราวดีๆกับการดูแลสุขภาพมาฝากกันนะคะภูมิแพ้เป็นกันไหมคะอย่าบอกว่าไม่เป็นวันนี้คนเป็นภูมิแพ้เยอะเหลือเกินค่ะอยากรู้ไหมคะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หายได้จริงหรือเปล่ามีอาการหนักหนาขนาดไหนและต้องดูแลนานขนาดไหนรวมไปถึงโอ้ยงบประมาณนะคะหรือเราจะใช้อดทนดีไม่อยากใช้คำว่าอดทนวันหนึ่งภูมิแพ้มันรบกวนการใช้ชีวิตวันนี้ค่ะบอกประกอบบอกรักเดอะซีรีส์นะคะพี่อ้อยอยู่กับอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลหลีเกิดก้องค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลนั่งอยู่กับพี่อ้อยตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาในฐานะปรึกษาเรื่องของการป่วยนะคะอาจารย์แต่อยากจะเป็นตัวแทนถามแทนตอนนี้คนเป็นภูมิแพ้เยอะเหลือเกินค่ะอาจารย์คะเรียกได้ว่าบางคนนะคะบอกว่าเนี่ยเด็กเจนใหม่ๆเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งนั้นเลยมันเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์คะจริงๆในสมัยโบราณเราก็มันก็ชื่อว่าภูมิแพ้นี่เป็นพันธุกรรมค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วดูปัจจุบันนี้พันธุกรรมเป็นตัวก่อให้เกิดภูมิแพ้น้อยลงไปมากๆค่ะสิ่งสำคัญคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะนะครับอย่างเช่นที่เห็นชัดๆขนาดนี้คือPM 2.5 อ๋อใช่เพราะปกติไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยค่ะอาจารย์แต่ยุคที่เป็น PM เยอะๆเนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นคนแพ้ฝุ่นนะคะซึ่งหลายๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้ค่ะอาจจะมีคนที่เป็นภูมิแพ้บางคนก็แค่เดาว่าก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนมั้งจริงๆแล้วอาการของภูมิแพ้มันมีอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะอาการของภูมิแพ้นะครับแสดงออกเพราะว่าร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเนี่ยเร็วและมากเกินควรก็เลยทำให้เกิดมีอาการคัดจมูกจามคันตาคันคอไอหอบหืดน้ำมูกไหลเป็นผื่นตามร่างกายรวมทั้งแพ้ทางเดินอาหารด้วยมันสามารถแบ่งอาการได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นอาการทางเดินหายใจก็จะเป็นอาการอย่างที่อาจารย์บอกถูกไหมคะคือจามบ่อยครับจามบ่อยไอบ่อยแล้วถ้าเกิดเป็นผิวหนังล่ะคะอาจารย์ผิวหนังตอนนี้เป็นเรื่องฮิตเพราะว่าระยะหลังเนี่ยจะมีคนไข้ที่มาด้วยเรื่องแพ้ที่ผิวหนังเยอะมากค่ะแพ้ชนิดรุนแรงที่เป็นน้ำเลือดเสียทั้งตัวมองได้แต่ลูกตาต้องใส่เสื้อปิดหน้าแล้วอย่างนี้มันจะมีวิธีการในการรักษาหรอคะคือถ้าเกิดฟังอยู่เพราะเราได้ยินมาว่าภูมิแพ้มันอาจจะเป็นอาการที่ดูเบาๆแต่อันนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังดูเหมือนเป็นอาการค่อนข้างเยอะบริบทตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ฉากฉากที่1คือแพ้ทั่วไปแพ้น้อยๆแต่อีกฉากนึงก็คือแพ้รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งแพ้ที่ผิวหนังแบบนี้เนี่ยกระทบกระเทือนต่อการดำเนินชีวิตการทำงานค่ะนะคะเพราะนั้นอาการภูมิแพ้สามารถเป็นได้ทั้งทางเดินหายใจทั้งผิวหนังทางเดินอาหารล่ะคะอาจารย์ก็กินแล้วก็ท้องเสียปวดท้องซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นในเมนูเดียวกันในเมนูเดียวกันไม่เป็นเลยอาจารย์คะเรานับไปถึงพวกแบบแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลเหล่านี้ก็นับเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งไหมคะครับแพ้อาหารนี่รุนแรงเพราะว่าปริมาณนิทานนี่มันเยอะมันแค่สูดหายใจแพ้นี่มันนิดเดียวนะค่ะเป็นมิลลิกรัมแต่ว่าถ้าแพ้อาหารมันเป็นกรัมเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารนี่มันก็มีอาการตั้งแต่น้อยๆปากบวมปากเจอค่ะปากจนกระทั่งคอบวมและสุดท้ายที่น่ากลัวคือหายใจไม่ได้เสียชีวิตแสดงว่าคำว่าภูมิแพ้สามารถนำไปสู่อาการที่ทำให้เราเสียชีวิตได้เลยในบางคนในบางคนใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูกันอยู่จะมีอาการแบบไหนคะอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์แล้วนะคือจริงๆถ้าแพ้น้อยๆจามน้ำมูกไหลเป็นตอนเช้าสายๆหายไป
จะรับประทานยาแก้แพ้ก่อนนอนก็ได้หรือไม่ต้องรับประทานก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าพูดตรงนี้เนี่ยการรักษาภูมิแพ้ก็จะต้องประกอบด้วยที่พูดกันบ่อยๆก็คือเลี่ยงพูดง่ายแต่ทำยากจริงเพราะว่าในอากาศก็มีลายฝุ่นเต็มไปหมดค่ะแล้วก็ลายฝุ่นนี้เขากินขี้ใครเราอ่ะมันหลีกเลี่ยงยากหรือขนสัตว์ค่ะหรือเจสันดอกไม้ดอกหญ้าค่ะเลี่ยงไม่ได้อีกวิธีหนึ่งที่เขาพูดกันตามตำราก็คือให้ออกกำลังออกกำลังการได้ประโยชน์ตรงที่ว่าร่างกายจะหลั่งอะดรีนาลีนออกมาก็ระงับอาการแพ้ได้ชั่ว1ถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวิธีที่3ก็คือรับประทานยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ก็มีทั้งชนิดง่วงและไม่ง่วงค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ยาแก้แพ้ราคาถูกค่ะนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือใช้ยาพ่นค่ะยาพ่นก็มี2แบบอีกคือแบบที่ระงับอาการคัดจมูกใช้ได้ไม่เกิน7วันค่ะแต่อีกแบบนึงที่เป็นสเตียรอยด์อันนี้ต้องระวังห้ามใช้ติดต่อกันต่อเนื่องกันเกินอาจจะเกิดเชื้อในช่องจมูกค่ะลามเข้าไซนัสแล้วเข้าสมองได้อันนี้อันตรายมากค่ะแล้วการล้างจมูกอะคะอาจารย์คิดแบบล้างจมูกน้ำเกลือครับเรื่องใหม่ๆนี่เราก็สงสัยว่าล้างน้ำเกลือแล้วจะหายจากภูมิแพ้ไหมคนไข้ก็จะถามเลยค่ะล้างจมูกนี่มีประโยชน์ครับก็สามารถชะล้างเอาน้ำมูกแล้วก็รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้บางส่วนให้ออกจากจมูกได้มันก็ช่วยบรรเทาค่ะแต่ไม่ได้รักษาเกี่ยวกับรักษาได้อาจารย์คะเกิดสมมติเรารู้แล้วนะว่าวันนี้เราภูมิแพ้มันจะมีวิธีการเช็คไหมคะว่าแล้วที่แพ้เนี่ยแพ้อะไรอยู่ณขณะนี้มีวิธีการตรวจวินิจฉัยว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ตัวไหนเนี่ยได้2วิธีก็คือ 1. ในตำราเขาจะเขียนว่าสกิดเพื่อให้เปิดทางนิดๆให้ชั้นเยื่อกำพร้าหนังกำพร้าเนี่ยรับสารภูมิแพ้ได้เร็วขึ้น อันนี้ไม่มีเลือดออกคุณหมอคะจะอยากรู้จังเลยขอเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้อะไรเนี่ยคุณหมอก็คือใช้วิธีการสกิดจากผิวเกาๆเอาอ๋อเกาๆเอาไม่ให้เลือดออกแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเทสหยดน้ำยาสารก่อภูมิแพ้ตรงบริเวณที่เกาไว้เพื่อให้ซึมลงไปผิวหนังมันก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ถ้าแพ้ก็จะเกิดผื่นแดงรอบๆแล้วก็มีรอยนูนตรงที่หยดคราวนี้เราต้องเทสกี่ตัวคะคุณหมอเพราะว่าโอ้บางคนแพ้ฝุ่นแพ้เกสรบางคนแพ้คือฟังดูมันจะดูแบบโรแมนติกมากนะคะมันเป็นสปอร์ของหญ้าในตอนฤดูหนาวคือฟังแล้วดูแบบอย่างนี้มากแต่จริงๆแล้วมันทรมานเขามากนะคะเขาทรมานมากแล้วต้องเป็นหน้าหนาวด้วยนะคะเพราะลมมันพัดแรงวิธีการก็คือเราจะต้องเทสไปหลายๆจุดอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะดูว่าตกลงเราแพ้อะไรคือการเทสค่ะก็มีข้อจำกัดค่ะอันนี้บางคนจะไม่ทราบก็คือเทสมันเลย100จุดอันนี้การเทส100จุดอย่าลืมว่าค่ะเวลาเกิดภูมิแพ้เนี่ยสารก่อภูมิแพ้มันก็แย่งกันทําปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าเทสมากตัวที่เด่นมากๆก็จะแย่งไปตัวที่เด่นน้อยๆก็สู้ไม่ได้แล้วก็แย่งกันเองอีกเพราะฉะนั้นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทสมากๆเพราะฉะนั้นเราพยายามจํากัดจำนวนปริมาณสารที่เทสให้เพียงพอและน้อยที่สุดเพื่อให้มันเห็นชัดว่าแพ้อะไรยังมีเทสอีกแบบนึงอีกแบบนึงคือการเจาะเลือดอ๋อเจาะเลือดเลยอ่ะครับค่ะคือวิธีการเจาะเลือดก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะหาว่าในน้ำเหลืองเราเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อเกิดการภูมิแพ้ยังไงบ้างแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะใช้เป็นวิธีเขาเรียกว่าทางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ถ้าเป็นยาแก้แพ้มาเราเทสไม่ได้แล้วเพราะต้องยาแก้แพ้มา7วันก่อนที่จะทำเทสถ้าเกิดทานยามาเทสไม่ได้ต้องใช้วิธีเจาะเลือดการเจาะเลือดต้องเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเพราะว่ามันไว้สู้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่เราใช้หยดสารของภูมิแพ้เห็นเลยเพียวเลยไอ้นั่นมันต้องกระบวนการเราก็เลยไม่ค่อยใช้เพราะโอกาสที่จะไม่เจอเกินกว่า 50% โอ้ยฉะนั้นก็ไม่ควรเจ็บค่ะคุณหมอเจาะเลือดมันเจ็บกว่าแต่ถ้าคนไข้ทานยามาค่ะหรือคนไข้หยุดยาไม่ได้ค่ะหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เราเทสไม่ได้เราก็ต้องเจาะเลือดค่ะคราวนี้พอเรารู้แล้ววิธีการในการรักษานะคะคุณหมอเพราะว่าเท่าที่รู้มาเช่นกินยาแก้แพ้นะมันก็เป็นการบรรเทาอาการณช่วงเวลานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรักษาแบบไม่อยากแพ้แล้วค่ะคุณหมออยากชนะแล้วล่ะตอนนี้มันมีวิธีการรักษาในระยะยาวไหมคะต
ตอนนี้ที่เรารักษาอยู่เราใช้วิธีฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานวิธีการนี้เขาเรียก challenge ก็คือกระตุ้นโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้ทีละนิดสเต็ปอัพเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มารักษาจนกระทั่งร่างกายมีภูมิก็จะบรรเทาบางคนก็หายเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าบังเอิญว่าคุณหมอบอกว่ารอหน่อยนะแต่มันหายนะคะถ้าพูดจริงๆค่ะนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการทางการแพทย์แต่ก่อนเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้เขาบอกเป็นทั้งชีวิตวันนี้ถ้าเรารู้จักวิธีการรักษาที่ถูกต้องสามารถที่จะหายได้นะคะคุณหมอไม่มีวัคซีนไหมคะที่รู้สึกแบบแหมใส่ให้ภูมิของฉันมันป้องกันสิ่งที่ฉันแพ้ได้เลยไหมอย่างเงี้ยค่ะมันมีขั้นตอนในการที่ฉีดวัคซีนไหมคะมีครับก็อย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบการเราใช้วิธีนี้ครับพอเราเทสว่าคนไข้แพ้เราก็จะเริ่มฉีดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ปริมาณน้อยๆก่อนเพื่ออย่างให้ได้ว่าคนไข้เนี่ยแพ้แค่ไหนแพ้รุนแรงไหมขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือจะนัดมาฉีดเพิ่มปริมาณสารก่อภูมิแพ้เข้าไปอีกค่ะนะครับทีละสเต็ปนับเป็น2อาทิตย์1เดือน2เดือน4เดือนค่ะ6เดือนแล้วก็1ปีแล้วก็หยุดเลยหายแล้วพอแล้วคุณหมอครับบางคนเป็นภูมิแพ้แล้วออกไปทางอาการไอซึ่งตรวจปอดก็ปกติแต่ไอก็เป็นผลเป็นอาการหนึ่งของภูมิแพ้ด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคือจริงๆภูมิแพ้นี่ไม่ใช่มีแค่จมูกอย่างที่พูดกล่าวไว้ตอนต้นมันแพ้ลงหลอดลมก็ได้เพราะฉะนั้นหอบหืดก็เป็นกิ่งหนึ่งของโรคภูมิแพ้ก็หมอปอดเขาก็จะรักษาโรคของหลอดลมด้วยเช่นหอบหืดนี่ก็ต้องให้ยาขยายหลอดลมบางรายไม่หายก็ต้องฉีดตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกไว้แต่ก่อนสบายใจอย่างหนึ่งภูมิแพ้หายได้นะคะถ้าเราใส่ใจในการรักษาแล้วก็เจออาจารย์ซึ่งใส่ใจพวกเราแล้วก็อยากให้พวกเราแข็งแรงมากขึ้นเป็นคนที่ชนะได้สักทีหนึ่งนะคะอีกคำถามหนึ่งถ้าไม่อยากเป็นมันมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงคะที่ทำให้เราไม่เป็นภูมิแพ้มันมีอากาศมีสิ่งที่ทำให้เราป้องกันตัวเองไม่ได้ก่อนไหมคะคุณหมอมีครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไว้ว่าเป็นพันธุกรรมน้อยมากจากสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปนั่งนึกก็จะนึกออกว่าเราไปจมอยู่ในขี้ฝุ่นเยอะเปล่าเราไปลื้อเครื่องฟอกอากาศไหมลื้อแอร์ไหมเราไม่ได้ปิดจมูกปล่อยให้ขี้ฝุ่นเข้าไปเยอะๆหรือว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อภูมิแพ้อย่างเช่นอยู่ในห้องแลบถูกสารเคมีเยอะๆไม่ใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยคือเจอหลายรายที่บอกว่าเป็นน้ำเหลืองเสียรุนแรงเนี่ยก็เพราะไปเจอสารเคมีไปอยู่ในที่ฝุ่นมากๆค่ะอันนี้ต้องป้องกันตัวเองด้วยค่ะไม่คือภูมิแพ้ไม่ใช่อยู่โดนทีเดียวแล้วก็เป็นเกิดมาก็ไม่แพ้มาเป็นทาสแมวแล้วก็แพ้เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่กับภูมิแพ้มานานไปแล้วรักษาดีกว่าค่ะเพราะวันนี้คุณหมอยืนยันว่ารักษาได้มาที่บางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้มาเทสกันดูซิว่าตกลงเราแพ้สิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะภูมิแพ้รักษาหายได้จริงๆนะคะส่งท้ายกับคุณหมอคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ตอนนี้อาจจะเริ่มมีอาการของภูมิแพ้หรือบางคนอาจจะแบบปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นหรอกค่ะมันอาจจะเป็นแค่อากาศเปลี่ยนเฉยๆค่ะคุณหมอจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นว่าเราควรต้องรีบมาดูแลแล้วภูมิแพ้ย้ำอย่างนี้นึงภูมิแพ้ไม่ใช่โรคเป็นอาการค่ะแล้วการรักษาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าห่วงแล้วก็ไม่ได้กินเวลามากต้องฉีดทุกวันเว้นวันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะนั่นเป็นวิธีเก่าแล้วค่ะนะครับไม่ฉีดอย่างนั้นนะครับวิธีที่เราฉีดกันก็ฉีดปริมาณเขาเรียกว่าไฮโดสค่ะเพราะฉะนั้นไม่กินเวลาค่ะนะครับแล้วก็ไม่แพ้ค่ะลงทุนเพื่อสุขภาพแค่นี้เองนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆในบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิทูลมากๆเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะเจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะพี่อ้อยจะพาไปดูแลสุขภาพในแง่มุมไหนมีอาจารย์หมอหลายๆท่านพร้อมจะให้ข้อมูลกับเราดูไปเรื่อยๆเราจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ
บางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อย